วาทะจากข่าววันนี้มาจากนักแสดงคนดังชาวอเมริกันค่ะแมทธิวแมคคอนาเฮย์ระบุว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาวุธจู่โจมต้องนั่งลงและพูดคุยกันจริงจังถึงแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนวาทะนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกล่าวสุนทรพจน์ที่ทำเนียบขาวหลังจากเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนประถมเมืองยูวัลดีรัฐเท็กซัสเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้ว